ใช้ร่างกายตรงๆไม่ได้ตรงหลับตาด้วยการสงบหลับตานอกสว่างในดวงจิตดวงใจใสสะอาดอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เวลานี้เวลาเรางดจากการทำกิจภาระต่างๆพูดคุยก็ดีทำงานก็ดีเรางดเรามาทำงานของพุทธะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสสอนไว้งานนอกไม่ต้องงานในงานนอกสาดสางได้เดี๋ยวก็เสร็จจะทำอะไรเนี่ยก่อสร้างก็ดีทำอะไรจะพูดคุยอะไรเรื่องงานทำงานพูดคุยทำอะไรเนี่ยปัดกวาดทุกอย่างเป็นงานนอกหมดเลยแต่งานในเรายังไม่จบยังไม่ได้ทำเลยทำกำหนดความรู้สึกที่ใจจิตคิดอะไรเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นว่าหลับตาคิดถึงบุญกุศลไหมเรามีศีลอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจไหมเรามีทานไหมตักบาตรทำบุญบ้างหรือเปล่านี่พิจารณาจิตใจเราใจคิดดีทำดีคิดไม่ดีทำไม่ดีมีเมตตาคุณธรรมเกิดขึ้นในใจไหมใจอิจฉาริษยานี่คือตรงนี้งานใจตรงนี้มันหนักหนาเหลือเกินที่พระองค์ที่รู้ทำเห็นทำแต่จะรู้และชอบโดยพระองค์เองใช่เนาะนะโมขอนอบน้อมแหละผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นต้องไกลจากเนี่ยแต่จะรู้ชอบได้หรือพระองค์เองใช่ไหมอันนี้พระองค์ทำงานนอกมาตั้ง29 ปีแล้วลองคิดดิทำมาโอ้ยตัวเองแทบจะตายอ่ะบางคนก็ทำเองงานตัวเองตายไปเลยตายหมายถึงอะไรชราภาพตายตักบาตรทำบุญก็มาคอยทำเงินทองก็มีเยอะไว้สุดก็ตายแล้วเราได้อะไรไปบ้างเสื้อผ้าก็ไม่ได้ลองคิดดูพิจารณาคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเราต้องพิจารณาการพิจารณาเนี่ยพิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วจะไปไหนเกิดแล้วทำอะไรเกิดแล้วสร้างคุณงามความดีไหมเกิดต้องมีภาระของตัวเองเนี่ยมีมากน้อยขนาดหน้าที่ของตัวเองต้องทำตรงไหนเนี่ยเกิดมารู้ใจความได้แล้วเนี่ยนี่ธรรมะพระองค์สอนตรงนี้อันจริงธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เพ่งลงคนอื่นไม่ได้ติคนอื่นให้เพ่งเล็งตัวเองติตัวเองว่าตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีพอไหมตัวเองยังทำความดีมากน้อยแค่ไหนงานของเราได้ทำจบหรือยังเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกคารวะงานไม่จบเลยจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีครอบครัวก็มีแล้วมีอีกกี่ร้อยกี่ชาติกี่พันชาติเราอ่านพระไตรปิฎกดูกองกลางวงเวียนก็หมุนเวียนอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่แหละก็ลงอยู่ในขันห้าลูกเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยลูกสวยลูกสวยลูกสวยลูกไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ไหมเวทนาเวทนาของเราเวทนาของเราเนี่ยจิตก็จิตของเราจิตของเราเนี่ยคิดก็จิตของเราของเรายึดติดตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสัญญาก็จำได้ไหมรู้ในวิญญาณกันเนี่ยวิญญาณมันยังไม่ตายเพราะทำให้จิตยังไม่ตายจิตยังไม่ว่างไม่ปล่อยไม่ปล่อยรับปล่อยวางอ่ะมันก็เป็นวิญญาณก็สัมภเวสีเนี่ยทำบุญกุศลยังไม่พร้อมเนี่ยพอเส้นดับมันก็เป็นสัมภเวสีล่องลอยไปหาคนโน้นคนนี้เขาก็ไม่ทำบุญตักบาตรให้ก็เสียใจ หาที่จุดเกิดไม่ได้แล้วเกิดล่องลอยไปทำไมไม่มีบุญกุศลก็เป็นโอเอซีเรื่อยไปแล้วเกิดไปเกิดไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์ไปตกนรกอ่ะสามเอซีนั่นนรกภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งนะภูมิขั้นไหนขั้นไหนก็มีหมดเลยนะมันมีอ่ะต้องคิดดิเพราะนั้นก็บอกงานเนี่ยงานนอกมันสะสางได้แต่งานในเนี่ยลองคิดดีๆว่าเราคิดดีทำดีไหมเราแบ่งกุศลให้คนอื่นเนี่ยบ้างไหมแผ่เมตตาให้คนอื่นบ้างไหมช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมจิตใจเนี่ยมีเมตตาไหมอบอ้อมมารีบ้างไหมแต่ต้องพิจารณาจิตใจของเด็กให้เข้มแข็งก่อนก็บอกว่าฐานของเราไม่แน่นนะฐานของเราไม่แน่นเราจะไปสอนใครเหมือนทางโลกเหมือนกันพ่อแม่บิดามารดาเนี่ย
ท่านสร้างฐานนั่นแล้วใช่ไหมกายปฏิบัติธรรมในตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่กายมีสติวาจามีสติมีสัจจะใจมีเมตตาเป็นผู้นำตัวเองก่อนทั้งพ่อแม่แล้วก็มานำลูกๆให้เดินทางตรงไม่กินเหล้าเมายานะไม่เล่นการพนันนะตักบาตรทำบุญนะเรียนให้จบมีงานมีการทำ จะได้มีฐานลูกจะได้มีฐานฐานตั้งมั่นคงรองรับชีวิตของตัวเองก็บัณฑิตเนี่ยผู้เจริญนั่นแหละเจริญก้าวหน้าเนี่ยอยากให้เป็นบัณฑิตก็ยังฐานไม่แน่นใช่ไหมก็อยากให้เป็นบัณฑิตเรียนให้สูงสูงไม่จบไม่จบรับปริญญาตรีก็ยังทํางานได้อยู่มันก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันนะเป็นผู้เจริญก้าวหน้าในการงานเห็นไหมคนที่ไม่จบปริญญาจบ แค่ป.4ไม่จบหนังคิดสิทำไมเขานำครอบครัวได้เราคิดไม่ดีไม่ใช่ความรู้ไม่ดีไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่ไม่ดีใช่ไหมแต่รู้กายรู้ใจแต่ว่าเอาตัวเองรอดอยู่ในหลักธรรมของธรรมพุทธเจ้าเชื่อธรรมพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีเหมือนเนี่ยเรามาเนี่ย เราได้ยกด้วยว่าไม่จบหนังสือแล้วหลวงปู่ทั้งหวานไม่จบหนังสือเลยอ่านออกเขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ลองคิดสิเนี่ยครูบาอาจารย์ของพ่อสนองเนี่ยไปอ่านประวัติพุทธเจ้าประวัติของท่านนานเป็นร้อยไร่เป็นคนรวย ให้พี่ๆเรียนหมดน้องๆเรียนเองป่วยดูแลครอบครัวดูแลสมบัติแต่งงานไม่มีลูกอ่านประวัตินี่หนังสือเนี่ย เคยให้ไปท่องไปอะไรอาเยะบูชานะอาจารยะบูชาเทวดาหมดอายุแล้วมาต่ออายุกับหลวงปู่ทองหวานตอนเข้าห้องไปอ่านประวัติสุญญาไม่ลงสื่อเลยทําไมหลวงตาบวชครั้งที่สองไม่ลงสื่อทําไมเทวดามาขอบุญนักคิดสิฮะบางทีเรียนมากแล้วเรียนมากก็เทวดาไม่มาขอบุญ เอาบวชทำไมไม่ลงสื่อเลยก็บอกเมื่อกี้นี่ไงหลวงปู่จบแล้วทำงานนอกจบแล้วมาทำงานในพอทำงานรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายรู้จิตเห็นจิตรู้สภาวะความเป็นจริงว่าขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเจริญสวดมนต์นะขันห้าเป็นของหนักเน้อหนักไหมเนี่ยขออภัยเนี่ยปกติแข่งข้าวสบายสองวันมาแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ข้าวแข็งไม่ได้ไม่ได้ข้าวอ่อนกามเนี่ยไปถอยก็ขวามือเนี่ยแล้วก็ควันคุดเมื่อกี้โยงมาถามเขาเขารู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนคือน้ำลายพวกนี้เนี่ยเป็นเร็วมากเป็นใหม่ก็ยังฉันข้าวแล้วไปกินนี่มนฉันข้าวจะอะไรทุกอย่างเลยได้หมดพอเนี่ยยังไม่ถึงอาทิตย์คือน้ำลายคือมันบางครั้งก็เจ็บบางครั้งอ่ะ เคี้ยวไปลองคิดสิเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนมันทุกข์ไหมอ่ะก็บอกเคี้ยวข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ของสุกเลยเคี้ยวไปเคี้ยวไปเนี่ยถ้าติดตาตังไม่อยู่กับการเคี้ยวเนี่ยมองโน่นมองนี่หรือว่ากัดคำข้าวบ้างกัดลิ้นพี่ปากเองใช่ไหมบางทีน้ําตาทั้งหลายแล้วมันรีบเกินไปไหมเนี่ยมันสุกเหรอแต่เปล่าเราไม่ได้มองเลยมองข้ามช็อตเลย ปลาก็อร่อยหมูก็อร่อยอันนี้อร่อยหมดเลยใช่ไหมนี่ก็พิจารณาแค่นี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มีความสุขอย่างที่เราคิดถ้าพิจารณากันลึกๆใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาแต่เราแยกกายกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังทุกข์หนักเลยต้องแยกกายแยกใจมานั่งสมาธิเหมือนกันอาจจะบอกให้นั่งเมื่อกี้เนี่ยกายปวด ใจไม่ปวดภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าผู้หายใจออกนาว่าโทเนี่ยพุทลมเข้าตัวลมบอกอดีตอนาคตมาก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมบอกคือกายนั่งกายสงบกายเฉยเย็นกายใจเนี่ยเห็นความเจ็บปวดกายปวดกายมีตรงนี้ไม่ใช่กายของเรากายขันห้าสมมุติก็มาเป็นกายเวทนาไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาตรงเนี้ยอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามอดทนกันไปพยายามตามรู้ตามเห็น
เอาจิตไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ใช่ไว้ที่เดียวเอาไว้ที่เดียวที่ปวดก็ปวดทนไม่ไหวลืมตาดีกว่าอ่ะกายปวดกายไม่ช่างเราพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พากตมาธิตั้งแต่ศีรษะมีผมหน้าตาคิ้วคางจมูกปากก็พิจารณาหาก็ว่าหาจุดสงบหาจุดเฉยนั่นเองหาจุดดับนั่นเองใช่ไหมอันนี้ก็อุบายเทคนิคอุบายอาจารย์ พอยายนอนยายนี่ยายปุ๊บมันก็ลืมตรงนี้ใช่ไหมมันก็สว่างสงบเฮ้ยกูจะปวดก็หายไปโอ้เราเห็นความสงบชอบเลยเห็นไหมแต่นี้เอาจิตกายของเราเวทนาของเราจิตใจของเรายึดมั่นของเราหมดเลยในร่างกายของเราหมดเลยเป็นไงนั่งไปโอ้โหตายจะตายแล้วแต่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาทนไม่เพียงพอลืมตาดีกว่า ลืมตาปุ๊บก็เดินเดินไปเลยนะนี่คือตรงนี้แล้วทนไม่เพียงพอฮะเราไม่ใช่อุบายต้องมีครูบาอาจารย์อย่างพระองค์เนี่ยขนาดมีสติสัมปชัญญะสติรู้ตัณหาพร้อมตัวร่างกายจะทำอะไรจะอะไรทุกอย่างเนี่ยยังหลงเลยยังหลงผิดไปเลย แล้วมาสุดท้ายโอ้เราหลงผิดไปอดข้าวอดอาหารจะหลบจะไหลเดี๋ยวดาอมโทมดีดผินสามสายสายหนึ่งสายสองสายสามเอาสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่ขาดไม่หย่อนเดินพอดีเหมือนกับเราทานอาหารเดินทางสายกลางโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณในการดื่มบริโภคนี่สอนภิกษุสามเณร ผู้มีศีลหิวเกินไปก็อึดอัดนิวรณ์มากนั่งก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมอีหิวเกินไปก็ไม่ได้อย่างพระองค์อ่ะไม่ทานอาหารก็ไม่ได้เพราะอะไรเราต้องอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยขันธ์ห้ารูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องอาศัยตรงนี้จึงมีลมหายใจเขาออกตอนนี้ถ้าหมดลมอะไรก็ใช่ไหม หมดความหวังหมดอนาคตนามใดยังมีลมหายใจก็ยังมีอนาคตใช่ไหมยังมีความหวังยังเห็นคนปัจจุบันทําให้ดีสุดคือธรรมะให้พิจารณาเนี่ยไม่ใช่เอาอดีตมาเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่เอาอนาคตอดีตมาเป็นที่คิดแล้วคิดอีกเป็นของใหม่อนาคตเรามองไม่เห็นไม่นําเป็นที่ตั้งไม่สามารถจะเชื่อถือได้ อดีตเป็นของเก่าเราคิดที่เก่าไหมหลับตาพิจารณาเหมือนเสื้อผ้าเราเก่าซักแล้วมันก็เก่าคิดมันเก่าไหมมันสนิมแล้วสนิมขึ้นเกะกะมาแล้วเราก็มาขัดทีสวีวันขัดโอ้โหน้ำอบน้ำหอมใส่อย่างดีก็มาปรุงแต่งอย่างดีเลยเคลิ้มไปพักนั่งเราคิดด้วยดีเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยฟังพิสูจน์จำเนมก็ยอมเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่แต่งจิตให้ดีเราไม่สร้างจิตไม่ทําจิตให้เข้มแข็ง เราเอาแอร์พุกไปเอาอดีตไปที่ตั้งเลยลองคิดดูนั่งสมาธิเหมือนกันบางทีนี่ชอบไปพักหนึ่งชอบพักหนึ่งพักหนึ่งก็สิบนาทีเงี้ยเราชอบมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บก็ได้แต่อดีตอดีตเก่ามาขัดใหม่อาบน้ําชําระผัดแป้งมาปั๊มใหม่หมดเลยก็โอ้โหเพราะปกครองไม่ทิ้งเลยอดีตไปเที่ยวที่โน่นมีความสวยงาม สมหวังก็ฉันมีความสุขผิดหวังก็โหใน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 ตอนนั้นคิดว่าทำไมฉันต้องผิดหวังร้องห่มร้องไห้เนี่ยชั่วโมงเนี่ยโหอาบน้ําชำระผัดแป้งก็อดีตอยู่นั่นเนี่ยจนหมดนบุญกุศลจะปรากฏได้ไหมความสงบจะเกิดขึ้นไหมอดีตเวลาก็มาอนุอามาปัจจุบันนิดหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแป๊บเดี๋ยวไปแล้วขาดสติไปแล้วไปเที่ยวแล้ว ไปเที่ยวตลอดนาคตอีกแล้วโอ้วาดภาพอีกแล้วโอ้ยฝันกลางวันฝันในสมาธิฝันไปเลยเนี่ยก็ฝันลมๆแรงๆฝันไปเรื่อยนะฉันออกจากนี้ไม่ได้วาดภาพแล้วเดี๋ยวเลิกนี้ต้องสวดมนต์เลิกนี้ต้องสร้างความดีให้ถึงที่สุดก่อนกลับบ้านมีไหมมีใครวาดมองตัวเองเนี่ยรีไว้ก็หาตัวเองว่ามันถูกหรือผิดมีใครบ้างโอ้เดี๋ยว นั่งสมาธินั่งนั่งไปนั่งไปเอาคิดโอ้พอฟังเทศเสร็จอะตอนนี้ก็ยังก็สงบ
อันเดียวความเทศฟังธรรมเสร็จเนี่ยเราต้องมาอยู่ตามสำรวมกายวาจาใจพยายามอยู่ในระเบียบเราพยายามสร้างความดีก่อนจะกลับบ้านพยายามทําตรงนี้มีใครบ้างนี่ไหมมีแต่หลับตาไปแล้วฉันต้องเป็นนั่นเป็นนี่คนเดียวเป็นกี่คนเคยพระใหม่เคยบวชโอ้คนเดียวเป็นแบบไม่เป็นอยู่คนขอทานมันก็ฉลาดไปเนี่ย ถ้าเป็นขอทานก็เราถามอินเตอร์นะโอ้มีรถมีอะไรก็ว่าไปโน่นนี่เป็นไงเป็นหูคุณน้องนะต้องเป็นร่ำรวยไม่เอาเราคนจนเบื่อมีรถมีบ้านโอ้มีครอบครัวก็ต้องให้เขาศึกษาโรงเรียนทํางานทำอะไรโอ้อะไรก็ว่าไปเลยเผลอไปตรงไปเมืองนอกอ่ะไรเป็นไงความคิดจินตนาการไม่เคยคิดตัวเองตกต่ําเลย นี่เรายอมรับความเป็นจริงสภาวะความเป็นจริงว่าเราคิดในทางที่เป็นมรรคเป็นผลตรงนั้นไหมคิดอยากจะสร้างบุญกุศลคิดอยากจะสร้างคุณความดีคิดจะตักบาตรทำบุญคิดจะเป็นคนดีเนี่ยไม่เดินทางผิดแล้วคิดเอาไปตั้งใจบาตรทำบุญในสมมติเนี่ยจะเปล่าเลยเพราะนั้นคิดตรงนี้เนี่ยเราเบรกได้แล้ว จะไม่สอนให้คิดคิดอดีตอ๋ออดีตเป็นของเก่าคิดก็เป็นใหม่ก็เป็นไปไม่ได้ก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่พุทธลมเข้าตัวออกเอาไว้เป็นอนาคตอนาคตมันก็ของหลอกลวงมันยังไม่มาถึงเลยมันไกลเกินจะใฝ่ฝันก็เบี่ยงในความรู้สึกสติอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธใหม่อ่านไหมเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างอดีตอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็ทําไปเรื่อยๆว่าปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นสติ เริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นรู้กายรู้ใจรู้อดีตอนาคตมีสติมากขึ้นมันก็เกิดความสงบอดีตหายไปอนาคตหายไปเหลือแต่ปัจจุบันเหลือแต่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเห็นความสงบเห็นความเฉยเกิดขึ้นแล้วอดีตอนาคตหายไปเหลือแต่ปัจจุบันปัจจุบันที่กายที่ใจทําไปทําไปก็สงบไม่มาก ก็ไปเรียนอนาคตก็มาดูเนี้ยมาที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้ากันนึกรู้หายใจออกกันนึกรู้เนี่ยก็พยายามทำเงี้ยไปเลยอดทนกันไปเอากายกายปวดอีกแล้วเอากายปวดแต่ใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจสบายใจเป็นผู้ชนะใจไม่อ่อนแอก็ทําไปเลยรักษากายรักษาใจพิจารณาไปเรื่อยทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสมถะคือความสงบ วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาไปร่างไปนั่งไปเกิดไม่สงบอีกเกิดง่วงเกิดอะไรก็พิจารณารูปร่างองค์พระกัตตมาทิตั้งแต่ที่จะมีผมเนี่ยหน้าตาคิ้วกลางอยู่หมวกปากเป็นอะไรพิจารณาแม้แต่เสื้อผ้าสงบสีอะไรพิจารณาหมดเลยยังไม่สงบอีกก็พิจารณาลึกก็ไปในใจเราในภายในของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตับไตไส้พุงน้ําดีน้ําทะเลพังผืดน้ําเลือดน้ําเหลืองมันอยู่ข้างในเนี่ย มันมีของดีของเลวอะไรมันมีไหมมีของดีหมดไหมมันมีของเหลวของอะไรทั้งนั้นเลยพิจารณาความง่วงก็หายไปก็มาพุทโธใหม่พุทโธใหม่นี่คือตรงนี้อุบายครูบาอาจารย์ก็ไม่แตกต่างกันแม้แต่ปุถุชนเราสิทธัตถะนั่งหลับนั่งสับนั่งทุกอย่างเดินก็หลับยืนก็หลับหมดทั้งนั้นเลยเพราะมีขันห้าเหมือนกันอาศัยธาตุสิทธิ์ ไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกันหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเราต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยเราอาศัยขันห้าเราสร้างคุณงามความดีเพราะนั้นเราไม่ใช่บำรุงขันห้าบำรุงรูปต้องมาทำให้ดีให้ดีให้บำรุงก็มีไม่ตรงนี้ดูแลไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็โลกุตระ โลกแห่งความสงบโลกแห่งความว่างเปล่าไม่ยินดียินร้ายไม่อยากได้อยากมีแล้วเรามาอีกโลกหนึ่งโลกีโลกิยะโลกที่เราต้องทำมาหากินต้องสิ่งดีจึงเด่นหมายโลกเนี่ยวุ่นวายไหมต้องรักษากายรักษาใจเหมือนอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนใช่ไหมทุกอย่างต้องทำแล้วก็ต้องมีสติ
สติตลอดเวลาจะพูดจะคุยจะทำอะไรเนี่ยทางโลกมันยังอันตรายหนักก็มีแม้แต่การแต่งตัวแต่งอะไรมันมากเกินไป ของมีมากเกินไปเนี่ยเขาว่าบางครั้งของก็ฆ่าเจ้าของของก็เป็นภัยอันตรายต่อเจ้าของใช่ไหมโทรศัพท์ดีเกินไปแพงเกินไปก็เขาขอไม่ให้กันรักษาของก็โดน นั่นแหละเดินตุ๊บตับตุ๊บตับไปเนี่ยบางทีตายเลยไหมขอให้ไปเลยสมมตินะไม่ตายหาได้ใหม่นี่เราจะได้โอ้ยโฟน6-7ซื้อมาต้อง30,000-40,000ทองเนี่ยใช่ไหมคิดว่าของนี่มันหายากลองคิดเราไม่ให้เราตายเราจะซื้อทองได้ไหมตายซื้อโทรศัพท์ได้มาคิดดูสิชีวิตมีความหมายคุณค่าอยู่ทางโลก เขาไม่ได้แนะนำให้ทางโลกแล้วแต่งให้มันเฟิร์สเกินไปแต่งกันหรูหราเกินไปมันก็ตัวทองเคลื่อนที่เนี่ยเพชรพลอยนี่มันไม่ใช่ต้องดูการแต่งขออภัยไม่มาว่ากันว่าควรไปตรงไหนควรแต่งโอ้เดินถนนนี่แต่งต้องพราวเนี่ยจะเหลือไหมจะเหลือไหมงานตรงนี้ไปสิงานตรงนี้เอาว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่จะอวดตลอดนี่ขออภัยด้วยอวดไม่ถูก ไม่ถูกที่ถูกทางก็ชีวิตก็จบเข้าซอยเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้ยังโอ้โหเมื่อก่อนเดี๋ยวสนสองไอ้ก็ว่าไปนี่ไม่มีโทรศัพท์ติดเราซื้อยังหนักอันเดียวนี้เห็นปุ๊บนี่โทรศัพท์กิ้งเดียวไปแล้วเฮ้ยมาแล้วปิดซอยนะฮะแค่นั้นจบเอาคิดแล้วก็มองธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่รอพลตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มาให้เราเนี่ยสมมตินะแต่พวกจัดการแล้ว โถกเรื่องเดียวเนี่ยอะเยี่ยวมาแล้วแค่นั้นจบไหมนี่เราคิดดูดิเหมือนเราล่ะอ๋อเราอยู่ตรงนี้ก็เล่นลายไปโทรไปนี่อันนั้นเหมือนกันโจงก็ทันสมัยเหมือนกันเลยอย่าคิดว่าเราทันสมัยคนเดียวนะพอเพอเราโจนทันสมัยกับเราด้วยเรางั้นแงไม่เป็นนะเราหาที่ตัดไม่เป็นกระจกเนี่ยโจนนี่หินเกล็ดตัดปุ๊บอะไรตัดหมดเลยเนี่ยไม่เรียนวิชามาแล้วไอเราตัดไม่ได้ แต่ไงเอาไม่ออกเนี่ยคอนเขาไม่เสียดายด้วยของเขาฉันเอาของอย่างเดียวอันนี้ของจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยทำหลายได้นี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาบวชมาเรียนมาเรียนนี่คือให้ฉลาดเหมือนพระองค์ไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ไม่ฉลาดเลยแต่ก็ไม่ไปโกงใครไม่เอาเปรียบใครสอนให้มีเมตตาสอนให้ฉลาดฉลาดใน ไม่ใช่ฉลาดทันใครเลยทันอารมณ์ตัวเองฉลาดในการแก้ปัญหาตัวเองตรงนี้ก่อนฉลาดว่าเดี๋ยวบอกเมื่อกี้เนี่ยงานของเราเยอะแยะงานนอกงานนอกว่างานของทางโลกเขาเราจะไปทำทำไมใช่ไหมนี่งานในนี่ยืนเดินนั่งนอนนี่มันสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่รู้กายเคลื่อนไหวดูเวทนา เป็นยังไงเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเนี่ยรู้จิตคิดอะไรจิตดีไม่ดีคิดดีทําดีก็รู้คิดดีไม่ดีทํารู้ก็ให้รู้สภาวะอ้าวดับไปก็รู้เกิดก็รู้นี่นี่ให้พิจารณารู้ตามเห็นทุกอย่างรู้เหมือนก็ให้พิจารณาขันห้าลองดิจะสวยหล่อแค่ไหนพิจารณาทุกวันทุกวันพิจารณาหล่อก็ตายไม่หล่อก็ตาย แค่แต่งตัวแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องตายมันเกิดแก่เจ็บตายลองคิดดิก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาเป็นธรรมะพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยหลอกกล้าพิจารณาไหมพอแต่งตัวสวยหล่อปุ๊บฉันไม่ตายฉันไม่แก่ฉันไม่เจ็บไม่ตายนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ไหมขออภัยก็รอให้เข้าวัดก่อนนั้นน่ะตายแน่นอนเนี่ยรอเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้นี่ฉันเพิ่งรู้ว่า แก่เจ็บตายเหรอใช่ไหมก็ต้องพิจารณาก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลพิจารณาก่อนโอ้ไม่ใช่แต่มนุษย์สัตว์ก็ยังเจ็บเลยยังตายได้เลยยังแก่ได้สัตว์มนุษย์แก่แต่สัตว์ไม่แก่มีไหมแต่ทั้งนกทั้งตุ้งทั้งแมวก็แก่แล้วใหม่ๆก็หนุ่มสาวนะน่ารักน่าอะไรเพราะแก่น่ารักไหมคนก็ล่วงแล้วล่วงเนี่ยไม่แตกต่างกับมนุษย์ เราอายุมเข้ามาไม่ถึง100 ปีเขาขอไปแล้วเนี่ยเริ่มขอแล้วเนี่ยก็บอกเนี่ยสอนฟันไปเนี่ยเยินสอนฟันนี่โนก็โยกนี่ก็โยกใช่ไหมผมก็แล้วเนี่ยผมมาแล้วเนี่ย
เพิ่มมาอีกสีอีกนะสีขาวเลยดูสินะแปลงงานจะอยู่กับเราก็ไม่ต้องเพิ่มเตะโอ้อันนี้มันอยู่กับเรานานเราได้มาก็ของนี้เรากอดไปเลยเนี่ยเรากอดไปเลยมันอยู่กับเราเป็นร้อยปีแต่เรากอดได้ไหมกอดเขาก็ไม่ให้เราต้องกอดความดีสิสร้างความดีสิตักบาตรทำบุญ การให้ทานทำจิตทำใจเรานี่ปล่อยละไปวาง ก็สิ่งทั้งปวงบ้างอีโน่ก็ใช่นี่ก็ใช่ตะกี้อีโน่ก็ไม่ใช่นี่ก็ใช่คิดบ้างไหมโอ้อีโน่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีโน่ก็ดีนี่ก็ดีใช่ไหมเป็นของเราหมดเลยถือว่าอีโน่ก็ไม่ใช่ของเรานั่นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นั่นก็ไม่ไม่ใช่ของเราของเรามันอยู่ตรงไหนนี่เกิดแก่เจ็บตายนี่นี่เราต้องคิดพิจารณานี่ของเราเราพิจารณาตลอดเวลาก็บอกแล้วหมดลมอะไรก็ ก็ตายมานานใช่ไหมนี่ความตายต้องลงหายใจก็ออกนี่เพราะฉะนั้นทางโลกทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้มาบวชแล้วต้องพิจารณาตันบวชอยู่ทางโลกไม่ต้องพิจารณาไม่ใช่ทางโลกก็พิจารณาเหมือนกับพระองค์เตียนยมทูตทั้งตีเกิดแก่เจ็บตายแล้วมาพิจารณาแล้วโอ้เราต้องเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นทุกข์โหเกิดนิดแหมกว่าจะคลอดเป็นเด็กหูหลงตัวลมลายก็ทําให้ ให้หน้ากลัวมากเลยว่าเห็นว่าความเกิดเนี่ยคนท้องแก่หูเกิดไม่ใช่แล้วก็เกิดยากจริงคนสมัยก่อนไหมไม่มีโรงพยาบาลนะตายท้องกลมก็มีใช่ไหมเอ็กซเรย์ไม่มีเนี่ยน่าเกิดลําบากไหมเกิดตายลูกตายแม่ตายตายท้องกลมใช่ไหมนี่เนี่ยเกิดยากอ่ะไอ้เกิดง่ายเหรอมันเกิดยากใช่ไหมจะว่าตายง่ายมันเกิดก็ยากนี่ อันนี้พระองค์เห็นเนี่ยโอ้โหทรมานทุรายถ้าจะเป็นจะตายโอ้เกิดนี่เป็นทุกข์นะบางท่านพระองค์รู้ว่าที่บอกมาสูตรมานี่จากพิมพ์มาแล้วไอ้จากเนตรแม่สิริมหามายาเนี่ยเดินออกมาอย่างสบายสบายเนตรแม่ไม่ปวดเลยเนี่ยคนมีบุญเลยยืนเลยยืนต้นสาระเทวดาเขาโน้มมาจัดเรียบร้อยเลยในรูปมีเนี่ยหลวงพ่อทำไว้ที่ แต่คนไม่เคยเห็นก็อยู่ใต้ทรงไทยอ่ะชั้นล่างต้นสลาดูเนี่ยมันสูงไหมอะไรที่หลังโบสถ์นะสูงทั้งนั้นเลยทำไมโน้มลงมาให้นางยืนสบายแล้วเพราะว่าผู้มีบุญบารมีเนี่ยที่จะตุติอะไรรู้ว่าอะไรมันต้องพิเศษกับเขาพิสดารเขานอนคลอดอะไรพระองค์ต้องออกมาเดินออกมา ชูนิ้วก็เป็นวาจาลองคิดเนี่ยแล้วก็นางก็ไม่นอนธรรมดาก็ยืนลองคิดดินี่คือปริศนาธรรมเราแต่คิดโอ้ยนั้นมันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ไปอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่มีใครที่จะมาทําได้นอกจากพระองค์ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 100ไม่มีใครมันหยัดนอกจากพระองค์หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นแล้วไม่เสื่อมด้วยเราเกิด มากี่ครั้งก็ศีล 5ก็มีถ้าเกิดทันนะเกิดทันศาสนานะศีล 5มีพระมีลองดิลองตายที่ไหนบอกให้ตายตามตายไปเกิดที่ตายไปเกิดที่ก็ต้องเกิดในยุคนี้นะแต่ยุคโน้นกุลียุคที่ปาฏิหาริย์กันแล้วยุคโน้นมาคงเจอพระยากนะก็บอกว่ายุคโน้นนะหลวงพ่อเทศน์เลยเนี่ยถ้าจะมองเห็นพระก็เอาผ้าเนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยทัดหู นั่นคือพระตัวเล็กด้วย7 วันตายฮะออกมาไม่นานตายนี่ยุคนั้นนะยุคนั่นนะนี่ยุคกุลียุคยุคจึงดีจึงเด่นแก่เข้ากุลียุคเข้ายากมากแพงใช่ไหมของก็แพงเงินก็หายาก มองก็ผ่านกันได้เข้ายุคกุลียุคแล้วยุคที่ผ่านกันทำไมดูดิเข้าใจไหมนั่นแหละ การอยู่นอกเนี่ยความปลอดภัย100%มันยากใช่ไหมขับรถเนี่ยคิดที่ขับรถไปเนี่ยเราไม่ชนเขาก็ชนเราใช่ไหมชนก้นมาเลยยมจากเนี้ยเนี่ยเขามาชนก้นเนี่ยดูสิเนี่ยบุบบิบเราเป็นไงเราไม่ชนเขาก็ชนเราหน้าภาษาอะไรเราเดินตลาดเดินเนี่ยเราไม่ชนเขาก็ชนเราใช่ไหมเคยไหมอ่ะอันนี้เอาเห็นนะเขาไม่ชนเราเขาหลบตรงรถมาชนเราขอโทษก่อนเลยนี่แค่นี้แล้วรถก็เหมือนกันมันจะเหลือไหมนั่นแหละ
มันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดเลยธรรมชาติก็แล้วธรรมชาติลงโทษลองดีย้อนไปเมื่อ100 กว่าปีเนี่ยกลับกาย้อนไปปู่ย่าตายายแล้วมีใครตัดไม้บ้างไหมอุดมสมบูรณ์แล้วก็ฝนตกฤดูกาลข้าวดีไม่ใช่ข้าวยากหมักแพงเลยก็บอกว่า5 ตังค์10 ตังค์เนี่ยเคยเห็นไอ้ที่เขาถอยไอ้ตังแดงอะ1 ตังค์แค่นี้พอแล้วโอ้ถ้า5 ตังค์10 ตังค์นี่เอารถไปเข็นได้ประหยัดตลาดนะคิดสิแค่1 ตังค์นะคิดสิเหมือนเราเนี่ยจ่ายเงินจ่ายตลาด5,000 บาทแล้วพวกมองหน้าเราเดี๋ยวเอารถมาเข็นแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเงินเนี่ยของมันถูกเงินมันองนั้นของนี่มันแต่นี่ของเราดูคิดสิแม้สมัยนั้นต้นไม้ต้นนั้นมีเสือมีอะไรมี เสือนี่ก็ล้นไปอยู่โน่นมาเลยในป่ามาเลยตาลึกๆก็ไปคิดสิเมื่อก่อนในแถวสุพรรณเมืองการก่อนมาถมไปที่ป่ามีเสือมาเลยเสือจริงด้วยป่าทั้งนั้นเลยมีป่าแน่ๆประวัติในนงในหนังอะไรพระโขนงนนบุรีแล้วก็จะไปพระโขนงในตายนะจะบอกให้พายเรือไปเถอะวันเดียวไม่ถึงคิดสิเป็นป่าเป็นไรทางนั้นเลย แม่เลยพญาไทยเลยอยู่ในแดงพญาไทยอ่ะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นป่าทั้งนั้นทั้งนี้นี่เป็นไงอดีตหมดไปเลยนะทั้งนั้นเลยมันถ้ามองลุกไปหลายร้อยปีเนี่ย100 กว่าปี 200 ปีเนี่ยทั้งนั้นเลย นี่เป็นไงต้นไม้ต้นไร่นี่ครูบาอาจารย์ปลูกไว้เป็นธรรมชาติรักษาธรรมชาติมีนกมีไรนี่ก็มาย้อนยุคไปสมัยพุทธกาล ก็มีต้นไม้ต้นไรเหมือนเอาต้นไม้เอาธรรมชาติเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นธรรมชาติมันสอนเราสอนเราเพราะว่าทําไมสงบเมื่อไรทำไมเล่าร้อนก็ไปมองธรรมชาติมีสระน้ําบ้างมีปลามีอะไรมาให้ดูว่ายแบบว่ายอย่างนี้ว่าพิจารณาโอ้ปลาก็ไม่แตกต่างกับมนุษย์นะมันก็ยังเวียนว่ายถ้าตายก็ว่ายไม่ได้โอ้เราก็เหมือนกัน ยังพูดคุยได้ยังทําอะไรได้ทักตายก็ไม่แตกต่างกับปลาต้องเน่าต้องเปื่อยแล้วทําอะไรไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดเลยเราจะพิจารณาไหมเอาพิจารณาปลาก็คือปลาปลาสวยปลาอะไรเอาไหมไม่ได้น้อมมันก็หาตัวเองเลยงั้นต้นไม้ก็คือต้นไม้ให้พิจารณาต้นไม้คือต้นไม้ต้นอะไรบ้างเอาหรือว่าเป็นธรรมะน้อมมันก็หาตัวเองต้นไม้ต้นไม้นี่มันจะต้องมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายเหมือนกัน ต้องแก่ต้องเจ็บเจ็บไม่รู้ต้องแก่ใบต้องร่วงต้องไรต้องแปรสภาพไปใช่ไหมมันก็ต้องตายตายยืนต้นบ้างคนไปโค่นบ้างทุกอย่างเนี่ยเอาธรรมชาติเป็นมาพิจารณาในใจเป็นนามธรรมความรู้สึกพิจารณาว่าโอ้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรบางเพียงแต่ความคิดเนี่ย ใช่ไหมคิดได้ทําได้แต่นั่นเขาเป็นธรรมชาติความคิดความอ่านไม่มีแต่ธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติที่สอนเราว่าถ้าหากว่าเราไม่ยึดหลักของธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะแม้ก็มองไม่ออกมองธรรมชาติไม่ออกก็มองตัวเองไม่ออกมองธรรมชาติเราก็มองตัวเองออกตัวเองเนี่ย ก็บอกแล้วสังขารร่างกายเนี่ยมันมีความสวยงามมันอยู่100 ปี 1,000 ปีไหมบอกก็ต้องเอาเปื่อยจะหลายไปอันนี้เราพิจารณาเราบอกให้พิจารณาตรงนี้เราก็บางครั้งก็เราก็จะได้เกิดสติปัญญาบ้างจะได้ไม่ประมาทเนาะอัปมาโทมจุโนปทังเนี่ยความประมาทเป็นแห่งของความหายนะแห่งความตายใช่ไหมเราจะไม่อัตถิตนต้องพึ่งตนบ้างอันนี้ เราไม่ประมาทเนี่ยเราประมาทเนี่ยมันก็เอาไปใช้ทางโลกได้เอาไปใช้ทางโลกว่าการที่เราขาดสติการสติสัมปชัญญะเราก็ประมาทเราไม่ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทุกข์ก็พุทโธสุขก็พุทโธรู้เห็นแล้วก็เฉยรู้เห็นก็เฉยเหมือนนั่งสมาธิกายป่วยก็เฉยใจไม่สู้ก็เฉยเฉยเฉยมองเฉยความว่างความเฉยนะให้มองไปว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา เฉยอย่างเดียวเฉยเฉยเนี่ยรู้เห็นแล้วก็เฉยเฉยแล้วมันก็จะได้เกิด
ความสุขความสงบเกิดได้ใช่ไหมไอ้โน่นก็ไม่เฉยนี่ก็อยากได้อยากมีหมดเนี่ยลองคิดดิมันถูกไหมอยากมากก็ทุกไม่อยากมากก็ทุกอีกใช่ไหมพอมันหาไม่ได้ก็ไม่อยากเอาไม่อยากก็ไม่มีอะไรอย่างทุกอย่างเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไม่อยากมากอยากมากน้อยแค่ไหนอยากมากน้อยก็นี่คือตามรู้ตามเห็นนี่คือตัวปฏิบัติสติเอาไปใช้ทางโลกได้หมดเลย ความปลอดภัยก็จะน้อยลงไปใช่ไหมไอ้น้ำก็จะไม่เกิดขึ้นความปลอดภัยมันก็จะมีแต่ระวังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีไม่มากใช่ไหมมีแต่ความปลอดภัยมากขึ้นมากขึ้นตรงนั้นพอสติมีสติสัมปชัญญะจะทําอะไรก็มีสติเลือกได้ธรรมชาติพร้อมทําอะไรอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรไม่จะพูดคุยเนี่ยแม้แต่บ้านของเรามันก็ เราก็มันก็เราปฏิบัติมาในตัววางพระตัญญูรู้คุณมีดามานาครูบาอาจารย์มันก็จะเตือนสติเราอ๋อมีสติธรรมัญญะเกิดเราปฏิบัติอยู่เลยกราบพระไหว้พระก่อนนอนเรียนรู้กายกับใจเนี่ยมันจะเรียนรู้ใครเลยว่างานเราเอาไปเอางานของพุทธเจ้าไปทำบ้างงานรู้กายวาจาใจงานทําตรงนี้รู้ภายในหลับตาเราคิดอะไรบ้าง สุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีแค่ไหนบุญปรากฏที่ใจเรามากน้อยก็เนี่ยเราไม่ต้องไปอ่านใจใครอ่านใจตัวเองไม่ต้องไปรู้ใครที่ไหนรู้กายรู้ใจของเราตรงนี้รู้สภาวะความเป็นจริงตรงนี้แม่ไหนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วนี่ก็เพราะฉะนั้นเราบางครั้งว่า บางครั้งมันเพลินเกินไป ก็บอกว่าเพลินรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของภายนอกไอ้นี่ก็มันก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นหลายภพหลายชาติแต่ได้เห็นเฉยเห็นเฉยเห็นดับเห็นเฉยเห็นรู้เฉยเห็นเฉยดับเฉยดับเนี่ยมันก็ในชาตินี้เราทําได้มากปลายชาติหน้ามันก็บุญกุศลก็ส่งเสริมเราใช่ไหม มันให้มีความเราสุขมากขึ้นมากขึ้นเหมือนในสิ่งชาติเราไม่อยากกราบพระไว้พระตักบทําบุญเนี่ยใส่บาตรอะไรทุกอย่างเนี่ยเราไม่ค่อยได้มาบวชเนี่ยถึงได้มามากก็ไม่ได้ร้อนบางคนก็มาขึ้นเดียวก็ยังดีบางคนมาก็อยู่ไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยลองคิดสิมีเนี่ยเป็นมันเป็นกรรมเป็นอะไรที่ตามมาตรงนี้บางทีไม่ชอบชุดนี้ก็หมดไม่ได้ เพราะเราไม่ได้สร้างมาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบเราพยายามทำให้ชอบได้ มาชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบตักบาตรทำบุญไม่ชอบเข้าวัดเราต้องฝืนความรู้สึกอย่าตามใจ ไม่ชอบตักบาตรเราต้องพยายามฝืนให้ตักบาตรให้ได้ ไม่ชอบไหว้พระก็พยายามไหว้พระใช่ไหมไม่ยอมมาบวชก็พยายามให้มาบวชให้ได้ให้บวชได้นี่คือตรงนี้ก็บอกว่าหาอะไรนะทางเกิดมาว่าเราเนี่ย ก็บอกอะไรนะทางที่ไปเนี่ย เราไม่สามารถจะรู้ว่าไปเกิดที่ไหนใช่ไหมไม่รู้ไปเกิดที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะ แต่เราไม่เป็นไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนแต่เราหาการสร้างความดีได้หาสร้างความดีสร้างดีได้เราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ ใช่ไหมแต่ว่าเราหาสร้างความดีหาจุดเกิดตรงนี้จุดตรงนี้เขาว่าแข่งอะไรแข่งได้อ่ะแข่งบุญวาสนาแข่งไปแล้วก็แข่งสร้างความดีจะได้ไหมเขาแข่งไม่ได้แข่งเลยแข่งไปแล้วแข่งบุญวาสนาไม่ได้เราก็ไม่ก็เป็นอย่างนี้พวกจะแข่งทำไมแข่งบุญเขาก็ดีหมดดีหมดเขาเพอร์เฟกต์หมดแหมเขามีเงินมีทองนี้ก็เราไปสู่ก็ถอยทางถอยทางถอยหลังลง
อยู่บ้านอย่างเดียวเลยเลยไม่มีความเจริญก้าวหน้าแล้วบุญกุศลไม่ปรากฏเลยแม้แต่แข่งบุญวาสนาไม่ได้ก็บอกแข่งความดีมีใครว่าบ้างใครห้ามบ้างอ่ะเพราะคนนั้นคิดว่าตัวเองเพอร์เฟกต์ดีแล้วมีเงินมีทองไม่ต้องแข่งกับใครไปถึงไม่มาแข่งก็เวลาสร้างความดีเวลาตายด้วยสามเดียว เราทำเนี่ยจะได้มากกว่าด้วยซ้ำเศรษฐีแต่ไม่แข่งเวลาสร้างความดีไม่รู้ความตายอยู่ตรงไหนใช้ทั้งเงินทั้งเนินแต่ไม่ใช้เวลาเป็นประโยชน์คุณค่าทุกนาทีความตายมันปรากฏอยู่ที่ทุกลมหายใจเขาออกแข่งกับเวลานี่จะตายเมื่อไรขอให้ตายได้พุทธโธตายได้มีศีลมีธรรมนี่ก็แข่งกับตรงนี้นั่นแหละชีวิตเราจะมีความหมายมีคุณค่าสมกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ ประเสริฐกายวาจาใจยาเขาว่าเราไม่สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐอย่างกินเหล้าเมายายังฆ่าตัดชีวิตยังอิจฉาริษยาแม้กระทั่งรู้คุณพ่อแม่ไม่สร้างคุณความดีให้กับชีวิตสมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐเลยใช่ไหมอันนั้นก็ทางโลกก็มันก็เกี่ยวพูดหนักๆนะ ทีวันนั้นก็บอกว่าออกไปที่ก็บอกว่าเพลงหนักแผ่นดินนั่นแหละคงจะรู้นะเกิดมาเนี่ยเพลงหนักแผ่นดินนะไม่ได้เกิดให้แผ่นดินเบาเลยนั่นแหละใช่ไหมเอาคนที่ช่วยศาสนาช่วยชาติมาเรียนรู้ชีวิตตัวเองช่วยงานจนรวมทุกอย่างในเป็นชีวิตให้ดีเนี่ยก็เหมือนก็ไม่หนักแผ่นดินทุกคนเนี่ยก็รู้คุณค่าชีวิตตัวเองให้เกียรติตัวเอง แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวกตัญญูรู้คุณพ่อแม่พยายามเข้าวัดตักบาตรทำบุญพยายามทำชีวิตให้เจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ควรระวังมีสติสัมปชัญญะพิจารณาตลอดเวลาอันนี้ก็ทำอะไรก็เหมือนกับว่าธรรมารักษาเทวดารักษาเราจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือมาก เพราะเราสร้างความดีมาเหมือนกับบุญกุศลในชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ทําไปทําไปเนี่ยเหมือนกับมันเชื่อมต่อกันแบบอัตโนมัติเราไม่รู้เองเหมือนสะพานเนี่ยที่เขาสร้างแม่น้ำอ่ะนนกดีกรุงเทพก็ดีเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเนี่ยแต่ถ้าไม่อดทนต่อกันแปลว่าเชื่อมต่อมันจะต้องให้สนิทต้องมาตรฐาน มางานก็เชื่อมไม่ได้เนี่ยก็ต้องเนี่ยเห็นไหมแม่เนี่ยก็เหมือนกับเราสร้างมาสร้างมา50อดีตชาติ50แล้วก็อีกนี้50ไป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 ทุบปุ๊บปุ๊บก็เป็นร้อยนะก็เข้ากันไปดีเลยเหมือนสะพานเนี่ยเต้าบายเลยครับรถไปมาสบายสะดวกกว่านี้เหมือนกันไอ้นี่ไอ้อดีตชาติก็มันก็จะสร้าง ปัจจุบันก็ไม่สร้างก็เลยไม่ต้องเชื่อมต่อกันเลยธนาคารเชื่อมใจก็ไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้ทรัพย์ภายในก็ไม่มีเลยธนาคารใจก็หมดไปไม่ได้มาฝากธนาคารใจบุญกุศลทำแล้วเชื่อมวันนี้มาหน่อยก็บอกว่าลองเทียบฝนตกอ่ะคนรอให้ฝนตกตกมาตกนิดหน่อยไหมไม่เอาอันมาลองแต่คนที่เขาฉลาดก็มีความคิดมันไม่เป็นไรจะรอให้ฝนตกครั้งเดียวมันเกิดไม่ตกว่าไงตกนิดหน่อยเนี้ย แล้วเอาตุ่มมาลองไว้นิดหนึ่งวันนี้ได้นิดพรุ่งนี้ได้นิดหนึ่งวันละนิดวันละนิดเนี่ยไหมตกมาเรื่อยๆเลยคนหนึ่งก็รอไปเถอะรอตกครั้งเดียวเต็มตุ่มยังไงแต่นี้เขาเอาทีนิดหนึ่งนิดหนึ่งทำยังไงไปสุดได้ครึ่งแล้วและคนที่รอมากๆเนี่ยไม่มีน้ําไปขอก็มาทําไมไม่ลองล่ะรอให้ฝนตกดูไหมเป็นไงคนไหนก็คนไหนฉลาดแล้วคนไหนก็ แก้ธนาการได้ใช่ไหมก็สะสมเนี่ยสะสมเนี่ยวันนี้หน่อยไปเหมือนเรามานั่งสมาธินั่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนั่งเรื่อยสวดมนต์อ่ะสวดมนต์กันนะสวดมาไปตั้งใจสวดไปทําไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเติมบุญไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแค่นี้ก็อ่านเดินเดินนิดหนึ่งคุยนิดหนึ่งคุยนิดหนึ่งโอ้โหคุยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันนิดนิดนิดเนี่ยเล่นโทรศัพท์นิดหนึ่งเล่นอะไรเดี๋ยวเอานิดนิดนิดไม่ได้ภาวนาแล้วอ่ะมันก็ได้จะภายนอก
บุญกุศลเกิดขึ้นเป็นนามธรรมจิตใจเราก็ต้องปฏิบัติบ้างแต่สติเนี่ยตามรู้ตามเห็นมีสติเนี่ยสติเนี่ยสำคัญสติเนี่ยเป็นทําให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ที่จบมาก็พวกตัวสติแต่ไม่ได้บอกตัวสติตั้งใจนะตั้งใจทำการบ้านตั้งใจฟังอาจารย์นะครูนะ ใช่ไหมก็มีความรู้สึกเหมือนสติสัมปชัญญะเนี่ยอันนี้พูดกันปริยัติก็สติสัมปชัญญะแต่ตัวปัจจุบันก็อ้าวมองกายมองใจนะรู้รู้กายรู้ใจนะเห็นความตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคืออาทำให้สงบนะก็สติสัมปชัญญะสติเลือกรู้มีสติมากขึ้นมาเราภาวนาหายใจเข้าพูดให้ใจออกทำไปมากขึ้นมากขึ้นนะเกิดความสงบเกิดสมาธิพอเกิดสมาธินี้ก็ ใจเริ่มหนักแน่นเนี่ยความเล่าร้อนโกนกวายก็เอาความเย็นสยบความร้อนเย็นมากขึ้นมากขึ้นความร้อนก็หายไปหายไปหายไปก็มีความเฉยความเย็นสบายพอเย็นสบายก็ใช้หลักวิปัสสนาพิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสบายก็ไม่สบายได้อ๋อสบายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ มันไม่ใช่หลังยั่งยืนพิจารณามันไม่ต้องถามวิปัสสนาพิจารณาไปพออสงบคณิกาสงบบ้างไม่สงบบ้างกายเบาใจเบาอดีตอนาคตมันจะเกิดขึ้นอดีตบ้างอนาคตบ้างสงบบ้างไม่สงบนี่คือคณิกาปฏิบัติไปเรื่อยๆเกิดปีติมีวิตกวิจารณ์ปีติเกิดขึ้นมันแต่ยังไม่มากมีวิตกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วแหละมันเกิดสงบมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย มันก็ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นอวิปัสสนาพิจารณามากขึ้นมากายเห็นกายใจแยกกายไปเรื่อยๆกายปวดใจไม่ปวดกายปวดใจไม่ปวดเนี่ยเขาใจเฉยใจเฉยใจสุดทำไปทำไปทำไปปุ๊บมันก็ความสงบก็นั่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่ะแล้วก็พลังสมาธิมันก็เต็มมากกว่าคณิกะจากหนึ่งชั่วโมงก็ไปสองสามชั่วโมงยืนเดินเนี่ยนั่งเนี่ยมาทำไปโอ้กายปวดใจไม่ปวดเนี่ย เราสามารถที่จะแยกกายแยกใจได้มากขึ้นมากขึ้นนี่เราเริ่มแล้วเริ่มมีความสุขแล้วปีติสุขเกิดขึ้นแล้วมีความสุขรู้แล้วตอนนั่งก็มีความสุขก็รู้เฉยรู้เฉยพิจารณามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิปัสสนาพิจารณาพอออกมาแล้วก็ออกจากสมาธิเนี่ยก็ได้ฌานได้ฌานออกมาพอถึงดับหมดที่เนี่ยดับหมดไม่ได้ยินเสียงนั่นคืออัปปนาเนี่ย มันก็ติดออกมาก็ไม่พิจารณาก็มันออกมาก็เย็นสบายไม่สนใจอะไรวันนี้อิ่มอกอิ่มใจไม่หิวไม่อะไรเลยเนี่ยก็นายไม่ถึงไอ้ตรงนั้นยังไม่อยากทานข้าวมีปีติอิ่มอกอิ่มใจนี่ก็มีพอถึงขั้นนี้พวกมันตัวทิฏฐิเกิดขึ้นโอ้เราทําได้นะก็อื่นทําไม่ได้เนี่ยก็มาหลักพิจารณาใช้พิจารณาพิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกอย่างนี่มันไม่จะหลังยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนแม้จะสั่งการเราก็พิจารณาเป็นตายรักร่างกายต้องนั่งต้องเปื่อยพิจารณาเป็นกันห้ารูปเป็นราตรีสังการวิญญาณนี่มันมีอะไรที่หลังยั่งยืนไหมเราอาศัยท่าสี่นิรันดร์เราก็พิจารณาพิจารณาก็มาพิจารณาก็มาทำสติสติตามรู้ตามเห็นสติรู้แล้วพิจารณาอ๋อสงบอ๋อสงบกุลสงบ ไม่สงบก็ไม่สงบนี่เฉยก็รู้เฉยไม่เฉยก็รู้ไม่เฉยนี่อ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นนั่งอยู่ไปนี่คือตัวปฏิบัติทำไปทำไปเนี่ยทำไปทำไปเนี่ยมันก็พอนั่งไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พอจะเข้าก็สงสารคนอื่นนะที่เขาอย่างทําไม่ได้เราก็ส่งเสริมให้เขาทําได้ปฏิบัติได้นี่มันก็มีเมตตาก็พร้อมด้วยพรหมวิหารสี่เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันก็ เรามีความสุขเราตรงนี้ก็อยากคนอื่นได้ตรงนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์กับบุตรเจ้าเรารู้เห็นทำเต็มทำแล้วก็อยากคนอื่นได้ตรงนี้ด้วยสงสารเพราะองค์เวียนว่ายตายเกิดมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วแล้วมีครอบครัวเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนองค์ก็รู้แล้วโอ้มันเป็นห่วงเยอะเหลือเกินนี่ขนาดกษัตริย์ถ้าคนธรรมดาถ้าคนขอทานเนี่ย เงินชักหน้าไม่ถึงหลังขอทานก็ดีรถไม่ขอทานเนี่ยลำบากแค่ไหนนั่นพระองค์ก็เอาสาวก
ปลดสาวกก็ลูกพี่ลูกน้องเป็นกษัตริย์บ้างเศรษฐีบ้างอะไรลูกเศรษฐีบ้างเนี่ยก็เป็นบริวารมีใครแต่งงานเนาะโมกขลาสารีบุตรเป็นเศรษฐีพราหมณ์อานนท์เป็นผู้น้องก็ไม่ได้แต่งงานแม้แต่นันทะแต่งงานวันเดียวก็ยังมาปลดให้บวชเลยเนี่ยอันนี้เราย่อๆนะ บวชเลยเนี่ยพอบวชเสร็จเนี่ยโอ้โหได้ยินตานางได้ยินตานางเนี่ยนางเรียกเรียกทำนองว่าเสด็จพี่เพคะทรงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้กลับมาหาน้องนะเพคะเนี่ยแม่นั่งไปก็ได้ยินเสียงเสียงเสด็จพี่เพคะเพคะเนี่ยแน่น่ะพระองค์พระพุทธเจ้าจึงได้ทรมานนะ ที่เราจะย่อเวลาหมดแล้วนักขนาดเนี้ยถ้าดีนันทาเป็นกษัตริย์แทนเรานะเปล่าเลยอุ้มบาทแบบนี้นี่คือตรงนี้เหมือนกับกูบาอาจารย์หลวงปู่ตองบานพ่อถนอมเหมือนกันคือรักรักแท้รักด้วยความบริสุทธิ์คืออาธรรมะให้เหมือนแต่งงานกับธรรมะขออภัยนะไม่ให้ทุกคนนี้มาแต่งงานก็หมดหรือว่าออกจากบ้านจะเรือนทิ้ง สามีพยาหมดนี่คือแต่งงานธรรมะเนี่ยมันไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนธรรมะเนี่ยทรัพย์ทรัพย์กายวาจาใจเหมือนศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ยศีลห้าจะเป็นมาทรัพย์กายวาจาธรรมะเนี่ยมันทรัพย์ไม่มีการเศร้าโศกธรรมะคือมีการเศร้าโศกพุทโธไม่เคยเสียใจลองคิดดูดีถ้ามีพุทโธไม่เสียใจเขาพุทโธมีแต่ดีใจลองคิดด้วยดีถ้าการแต่งงานธรรมะร้องไห้ก็ไม่ว่าไงแล้วใครแต่งงานธรรมะพวกเนี่ย พิสูจน์สมเณรไม่มีการเต้าตกเสียใจไม่มีการร้องไห้แล้วมีแต่เดินทางต่อไปใสสว่างจะอาจบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโลกกลลงคือถึงจุดสุดท้ายคือหลุดพ้นนั่นเองแต่งงานธรรมะเอาละฝากไว้นะฝากไว้แล้วคุณงามความดีนะที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาก็ดีในการปฏิบัติสามวันเจ็ดวันไม่ต้องคืนเดียวนี้บุญกุศลปรากฏได้หมดเลยแม้แต่มาเช้ากับเย็น มาสร้างคุณงามความดีได้หมดเลยไม่ใช่ว่าเรื่องอยู่วันนั้นวันนั้นนี่คือตรงในการสร้างความดีนี้ก็เรียกว่าไม่มีข้อแม้ความดีทุกลมหายใจออกมีคุณค่าหมดก็บอกแล้วเวลาของเรามีไม่มากหมดลมอะไรก็หมดความหมายคุณงามความดีก็ไม่สามารถจะต้องบนฝากบานทำบุญได้ขอฝากว่าอนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างวันนี้นะวันนี้ก็ขอยุติการบรรยาย การแสดงแต่เพียงแค่นี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้วยสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาทานศีลภาวนาก็ดีแล้วก็การปฏิบัติธรรมขอให้มีความเจริญก้าวหน้าคิดแต่สิ่งใดๆขอให้ส่งความมาปรารถนามากวนทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมร ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุ ตุติยัมปิสุตินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหัง นิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นไปเก็บกุญแจได้เลยนะครับอนุโมทนากับพระมารับก่อนนิธรรมาสด้วย
ก็กราบในความเมตตาของพ่อพงศ์ศักดิ์ค่ะเขาเชิญเศรษฐีบุญทุกท่านนะคะโมทนาร่วมกันนะคะเวลาประเคนนี่ให้ประเคนสองมือนะคะสองมือสาธุค่ะสาธุเชิญเลยนะคะโมทนากับคุณแม่ตั้งสีแซ่ปึงคุณจิระเจตคุณนัฐการและคุณชนะกันอวกาศจักรวาลครอบครัวเศรษฐีบุญนะคะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ500 บาทและร่วมสร้างวิหาร แก้วถึง2,000 บาทค่ะแล้วท่านได้กล่องของขวัญ1 กล่องนะคะท่านก็บอกว่าถ้ายังมีอยู่ก็รับไม่มีอยู่ก็แล้วไปถ้าคุณนัฐการยังอยู่มารับกล่องของขวัญด้วยค่ะ ของขวัญนี่ก็ตอบแทนให้นะคะเป็นเหรียญเหรียญในหลวงที่งามมากเลยค่ะ2 เหรียญทำไว้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่จะให้ตัวเองหรือมอบให้ใครมีประโยชน์นะคะฝีมือสวยมากคุณบุญนาการตั้งมั่นในกิจนะคะทานน้ำข้อไฟไม่แจ้งยอดค่ะ คุณชยารัตน์ค่ะหนองยางค่ะร่วมทุกบุญ100 บาทคุณนพรัตน์สุขพรมคุณนราธิปค่ะค่าน้ำไฟ500 บาทคุณพรชัยคุณทวิสาคุณชวิสาคุณธเนศพลพัศกรเสพคุณละไมลิขสิทธิ์และครอบครัวค่ะร่วมบุญวิหาร900ค่ะน้ำไฟ100ลงทานสนามหลวง100สาธุค่ะ ครอบครัวคุณกนกวันปรุงจิตคุณอุดมศักดิ์นะคะน้ำไฟและธรรมยาตา1,000 บาทสาธุค่ะคุณประภาพรอยู่รักและครอบครัว100 บาทสำหรับค่าไฟนะคะใกล้ถึงหลักชัยค่ะขณะนี้เราตั้งหลักชัยของเราคือ10,000นะคะ9,250ขณะนี้เหลืออีกนิดเดียวค่ะเท่าไหร่750ช่วยกันหน่อยนะคะอยากเศรษฐีบุญของเรานะคนละ20 30 50 100เอามาได้เลยคุณดวงพรคงมุนีค่ะชำระหนี้ส่ง500 บาทสาธุค่ะคุณจิราคงครองนะคะน้ำไฟ200ลงทานสนามหลวง100 บาทค่ะคุณกนกวันอะไรอ่ะตาต่างเกณฑ์ขออภัยค่ะและครอบครั
ค่ะสาธุค่ะคุณโรสร้านรองเท้าอาหารตลาดอยู่ตลาดแอปเปิ้ลเหรอการบินไทยค่ะร่วมบุญน้ำไฟ101นะคะคุณอัครินทร์สุขชาวนาและครอบครัวค่ะน้ำไฟ100 บาท คุณพระศรีมีแหนแก้ว500ไปรับเหรียญที่มะสีแล้วนะคะคุณวันเพ็ญมีเกิดค่ะรวมทุกบุญ100สาธุค่ะคุณกนกวันนะคะแสงนวลน้ำไฟ100 บาทคุณเดชาพันเอี่ยมน้ำไฟ100ค่ะโมทนาสาธุสาธุนะคะทุกคนได้ถวายแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวรับพรจากหลวงพ่อค่ะ ถึงบ่ไปก็บางสุขุนนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุโคนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสด ต้องไปก็รับพรนะยะธาวาลิวาปุลาบริบุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความดำริทั้งม่วงเต็มที่
จันโทปนัลลัตโตยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลัตโตยานทานเหมือนแก้วมณียันตวังสวัยกุณินีปวารุสาบมังกาลังขอสาบมงคลยงมีแก่ทานราคันตุสาปเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่าน สัพพมุตตานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ